200 men sparing that for you แล้วก็จะมี extra สำหรับท่านตัวท่านเองนะคะทั้งหมด 1,200 เมตรค่ะ and 9,000 baht for you และเงินอีกประมาณ 9,000 บาทดงวันสามครึ่งดงวันแต่ทุกท่านบอกไม่เอาอ่ะน้อยไปอ่ะ why ทำไม because so many people in Bangkok เพราะว่าคนเยอะใช่ไหมลูกค้าเยอะ so big okay you don't only 1-2-3 you do okay oh look how you're special ah yes okay say how come ultra ก็คือคุณบอกว่า3เครื่องจริงๆฉันทำได้15เครื่องเอลคันกิฟยู 69,000 บาทไอ้ 69,000 อ่ะยังๆๆ70,000 บาทนะรายได้ก็จะนี่ค่ะ 70,000 นะno enough I pay for you okay 70,000 บาทโอเคสาลาย you give you free สาลาย okay extra give you Samsung Galaxy S อ่ะก็คือนอกจากรายได้เราก็จะมีสาลาย5กระปุกนะคะแล้วก็จะมี Galaxy S 7500 okay another air ticket two way to Malaysia และไป winner night ค่ะ2ครั้งค่ะไปแล้วค่ะกลับเหมือนกันนะคะ including food including ก็คือมีทั้งค่าโรงแรมและค่ากินonly not include shopping total income 15ครึ่ง total income 116,000 บาทเพราะฉะนั้นตัวแผนนี้เนี่ยทุกท่านก็จะได้ทั้งหมด116,000 บาทเลยทีเดียว so you must remember เพราะฉะนั้นโปรดจำเอาไว้นะคะ you must tell our customer ก็คือที่จะไปบอกลูกค้าค่ะ you not only buy productคือนอกจากว่าลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าแล้ว but you can make business แต่ว่าทุกท่านยังสามารถที่จะมีโอกาสธุรกิจ yeah. ธุรกิจได้ด้วย okay a lot of people especially in the city they like to use the bottle water right ก็คือว่าทุกท่านจะเห็นนะคะว่าคือคนส่วนใหญ่จะใช้อะไรนะน้ำขวดBuy the water from Lotus ก็คืออย่างเช่นไปซื้อจาก Lotus Big C Big C from 7 right but sometime we don't know okay where is the factory ก็คือเราเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าน้ำไอ้พวกเนี้ยโรงงานเขาอยู่ที่ไหน produce the water ที่เขาทำน้ำของเราเนี่ยให้เราดื่มแล้วเอามาขายเราเนี่ย so you see this picture เห็นรูปนี้ไหมคะThis is the bottle. อันนี้เป็นน้ำขวด Used to store the water. อันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นลังที่ Together with all the rubbish here. แล้วก็มีขยะอยู่ข้างๆ Okay. Do you dare to drink this water? อันนี้อยากทานไหมเอ่ย Another photo. A lot of people like to drink underground water. บางคนนะคะคืออะไรนะกินน้ำบาดาลเซกูดอันเดอร์กราวด์วอเตอร์แมนนี่มินเนอร์บางคนคิดว่าอะไรนะมีแร่ธาตุเยอะ I show you one photo in Malaysia okay this is a pump pulling the water from the underground อันนี้เป็นปั๊มนะคะ but this is not in the forest or in the jungle okay or outskirt of the city but this isin the city อันนี้สถานที่นี้ไม่ได้อยู่ในป่าที่บริสุทธิ์อันเนี้ยสถานที่นี้อยู่ในเมือง so you do you dare to drink this water อันนี้น่าทานอันเนี้ย so called underground water มันก็คือเหมือนกับเป็นน้ำใต้ดินเหมือนกัน okay so in Elcom business okay this business is not a very tough business it's ง่ายอันนี้จริงธุรกิจนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเลยนะโอเค you look at this man in Kelantan ดูผู้ชายคนนี้นะคะทีละ just came back from Kelantan นะ this is Kelantan leader โอเค he's a gardener gardener นี่เป็นคนสวนWith a very old car, you see the car, you see the cushion here. แล้วก็มีรถที่แบบค่อนข้างเก่าอะนะคะ Okay. He can fight
with the biofuel tank business. ก็คือคนนี้สามารถที่จะมีธุรกิจกับตัวไบโอเพียว3 months become supplier manager อันนี้3เดือนเขาสามารถได้ขึ้นเป็น supply manager yeah as a only gardener only gardener เป็นแค่คนสวนนะคะเนี่ย free one ticket can get one ticket free to Hong Kong แล้วก็ได้ตั๋วท่องเที่ยวไปฮ่องกงด้วย yeah so this businessIt's simple if we change our mindset. เพราะฉะนั้นในธุรกิจนี้มันง่ายถ้าสมมติว่าเรามีการเปลี่ยนระบบความคิดของเราค่ะ So first, what do you need to do? ก็คืออย่างแรกที่จะต้องทำ If you want to start our Alkan Biofuel business. ถ้าสมมติว่าต้องการเริ่มธุรกิจของไบโอเพียร์นะคะ First, you must have tools. อย่างแรกที่ต้องมีเลยคือเครื่องมือ Our toolsOur electrolyzer, TDS meter, and a unit of RO. แล้วก็เมื่อกี้เครื่องมือที่ทางคุณบอกก็คือว่า electrolyzer นะคะแล้วก็มี TDS แล้วก็หนึ่งเครื่องของ biofuel can. Why you need หนึ่งเครื่อง biofuel can? I show you later. Okay. Now, you can write down this. This is how we.Going to share our BioPure RO 10 order our Ultra yeah อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับกระบวนการที่จะเพื่อที่จะไปชมจะเป็นโชว์ลูกค้าขายค่ะ First you list down the name tonight and not tonight now ก่อนอื่นเลยก็จดรายชื่อคนมาก่อน After training write down the name okayก็คือหลังจากเทรนนิ่งเนี่ยก็คือนึกชื่อขึ้นมาก่อนเลยแล้วจดไว้ every name okay every friend you know you must write down เพื่อนทุกคนนะคะ if they cannot buy 10 they buy ultra they don't want ultra they buy 10 only how many choice two choices okay คือว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเขามี2 choice ไม่ซื้อ10ก็ซื้อ ultra so based on the purchasing powerก็คือขึ้นอยู่กับอะไรนะความสามารถในการซื้อค่ะของแต่ละคน Second you have the list already then second make appointment อันที่สองก็คือการนัดหมายลูกค้า But when you make appointment remember okay ก็คือจะมีโน้ตนิดนึงนะคะเรื่องการนัดหมายลูกค้า Four things you must know when you make appointment มีทั้งหมด4จุดที่ต้องระวัง First must be naturalจะต้องดูเป็นธรรมชาติ Okay you don't okay normally call friend very natural but today you want to go to do demo you say คุณตัวนี้ do you at home when you scared you cannot do anything okay ให้ดูเป็นธรรมชาติอย่างเช่นว่าเอ้ยเหมือนกับปกติจะโทรหาโดยปกติใช่ไหมคะทำ natural แต่ว่าพอเอ้ยวันนี้จะเป็นฉันจะมาขายสินค้าก็เกิดการติดอะอะไรขึ้นมาเนี่ย yeah you onThree things you don't mention during telephone. 3 อย่างที่เวลาที่คุยโทรศัพท์เขาอะค่ะ Product, company, and marketing plan. ไม่ควรที่จะพูดถึงเรื่องสินค้าบริษัทและ marketing plan. So you only confirm time and place during telephone. ก็คือบอกแค่เวลาและสถานที่กับเขาก็พอนะคะ And your telephone less than 3 minutes. 3นาทีก็พอค่ะที่จะ Don't talk too much. Okay? Then better appointment at our friend's house. ก็คือจะไปพบที่บ้านของเขาเท่านั้นนะคะ Okay? Right? Then step number 2. You must have a complete set. Okay. If you can have this sample.Then better, but I don't think you have this sample in Thailand. Have We in Malaysia my downline bring this sample, the whole unit carry to the customer house. Okay. ก็คือมีเอกสารนะคะแล้วก็เครื่องมือทางการตลาดแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าจะให้ดีนะคะก็คือว่าเป็นเครื่องตัวนี้ค่ะที่เป็นตัว But at least you must have TDS meter, electrolyzer, fouling.VCD okay all the marketing tools ก็คือเป็นเครื่องมือทางการตลาดนะคะที่มี TDS
CES electrolyzer แล้วก็จะเป็น filing นะคะ and better you bring one unit 10 or you bring one unit ultra very light only lady also can bring carry one unit okay ก็คือเอาตัวเคนและตัว ultra ไปด้วยสแปร์ไว้สักหนึ่งอย่างละหนึ่งเครื่องนะคะ why carry one unit later I tell you okay so step number 3 okay so when you go to our friend house you must know the FORM okay for about their family occupation their what's their habit recreation and their money matters money their financial ก็คือว่าก่อนที่จะไปหาลูกค้าคนนั้นนะคะก็คือจะต้องรู้กฎของ ABC และ FORM okay you know FORMOkay, F is about family. F ก็คือมาจากคำว่าครอบครัว O occupation. การงาน R recreation is heavy. นิสัยส่วนตัว M money. Financial. Okay, right. So you have a better understanding about your prospect. พอรู้ถึง background ของแต่ละคนแล้วก็คือจะเหมือนจะพอจะรู้แล้วแหละว่าคนนี้เราจะใช้กลยุทธ์ยังไงนะคะ So you go to your friend's house.Okay, you in starting, you chit chat about 10 minutes. 10 minutes enough. ก็คือพอไปพบเพื่อนของคุณแล้วเนี่ยก็เหมือนกับคุยสารทุกข์สุขดิบประมาณสัก10นาทีพอแล้วOkay, then say, today I come to your house, I want to do a demo. แล้วก็บอกว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บก็จะบอกว่าเรามาที่เนี่ยเพื่อเราจะมาทำเดโม You don't chit chat too long.อย่าคุยยาว Sometimes you go to your friend house 10 minutes you don't start 20 minutes don't start 30 minutes you don't start 40 minutes you go home แล้วก็คือคุณมองก็บอกว่าอย่าพูดนานเกิน10นาทีเพราะไม่งั้นเกิน10นาทีแต่เป็น20นาทีแต่เป็น30นาที40นาทีปุ๊บกลับมาเลยดีกว่า The longer you wait you will feel scared correct or notถ้าสมมติว่ารอแบบนานมากจะเริ่มรู้สึกกลัวแล้วนะคะ So 10 minutes enough ตุ๊ก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  10 minutes okay I want to do demo immediate do demo okay right second you when you do demo you must have four big excitement คือตอนทำเดโมนะคะจะต้องมีความตื่นเต้นตลอดเวลา four big สี่อย่าง why is the four big first voiceเสียงค่ะ voice big second eyes big third smile and fourth action yes okay right so number 5 when you do closing how to do a good closing okay จะทำยังไงในการปิดการขายที่ดีนะคะ that's why I ask you bring one unitเพราะฉะนั้นก็คือว่านั่นคือเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมถึงต้องเอาไปสักหนึ่งเครื่อง Yeah, if lady you cannot carry can you bring ultra okay so you say I have one demo unit okay I show to you ก็คือว่าสำหรับผู้หญิงนะคะคือเคนอาจจะหนักไปก็หิ้วตัว ultra ไปก็ได้แล้วก็เอาตัวนี้ค่ะเป็นเดโมนะคะ I show to you very beautiful โชว์อย่างสวยWe go to your kitchen. Immediate, go to kitchen. Hill ไปที่ครัวเลยค่ะ Yeah. And if your friend follow you to kitchen. ถ้าสมมติว่าเพื่อนนะคะตามคุณไปที่ห้องครัว Means he want to buy already. อ่ะแสดงว่าเขาสนใจจะซื้อแล้วล่ะ You go to kitchen, you open. Then you put the unit on the kitchen. Ooh, สวยก็คือเอาเปิดกล่องและแกะออกมันออกมาแล้วก็เอาตั้งบนครัวเลย Yes and if your friend okay if your friend he don't want to buy he will reject ถ้าสมมติว่าเพื่อนของคุณนะคะถ้าเขาไม่อยากจะซื้อเขาจะบอกว่าไม่ต้องไม่เอาเลย If he don't say anything ถ้าสมมติว่าเขาไม่พูดอะไรเลย You tell me so beautifulActually, very easy, very ง่ายๆ to install. I help you install.
you immediate install for him อ่ะก็คือถ้าเขาไปพูดอะไรปุ๊บ yeah. เราก็เนียนเลยค่ะก็คือนี่นะคะเปิดถึงการติดตั้งเลยช่วยเขาติดตั้งไปเลยค่ะเนียนเลยค่ะ if you installYour friend did not say anything, then closing. Yes. In Malaysia, in Singapore, in Indonesia, or in Brunei, okay? Every leader, when they go out do sharing, they will bring one unit. ก็คือที่ต่างประเทศนะคะก็คือ leader เนี่ยก็คือจะเอาตัวไปหนึ่งตัวนะคะไปหาลูกค้า We have a 72 year old okay Mark Mella okay 72 year old leader in Malaysia มี leader คนหนึ่งค่ะที่อายุ72 72ปี okay 72 year old she qualified carbon คนนี้เนี่ยก็คือได้ carbon ไปแล้ว yes you know why she don't have driving license no driving licenseไม่มีแม้กระทั่งใบขับขี่ด้วยนะคะ She go sharing by bus นั่งรถเมล์ไปค่ะ You know how she closing เขาปิดการขายยังไงเอ่ยรู้ไหมเนี่ย She bring two unit can two unit carry two unit เขาหิ้วตัวเครื่องกรองน้ำเคนไปสองเครื่องนะคะ Okay 72 year old 72 อายุ72นะคะBring two unit come to your house. ฮิ้วไปเลยค่ะฮิ้วไปที่บ้านนะ Everybody buy the unit, buy the tent. ทุกคนค่ะที่เขาไปนะซื้อหมดเลยค่ะ Do you dare to say no to a 72 year old lady? ไม่รู้ว่ามีใครที่จะกล้าปฏิเสธคุณยายคนนี้ไหมคะ72เนี่ยค่ะหรือว่าถือเครื่องไปเนี่ย Okay, so she close many hours, she qualifyCarbon at the age of 72 year old. นะคะเป็นสาเหตุที่เขาได้รางวัลคาฟันนี่เองนะ So we have a distributor 82 BR 82 year old. Alright, tomorrow you bring two unit to your friend house. ก็ดีคุณตาจะลองเรียนแบบเมื่อกี้ก็ได้นะคะรีวิวไปเลยค่ะSure, people. Okay, okay. No, no. Okay, good job, good job. I back. Okay. Okay. Right. So you must have one unit in your hand. Easier for you to do sharing. Okay. คือว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคือมีไว้ติดตัวสักหนึ่งเครื่องนะคะเป็นการง่ายต่อการติดการขาย Right. Okay, ไหม Okay. Right. So if you can close it you must leave some material for the customer พอหลังจากที่ปิดการขายแล้วนะคะเราสมควรที่จะต้องมีเอกสารอะไรสักอย่างนึงเอาไว้ให้เขาด้วย if cannot close it ถ้าปิดการขายไม่ได้ also must leave some material brochure VCDhandbook to the customer ถึงแม้ว่าปิดการขายไม่ได้ก็ยังจะต้องมีตัวอุปกรณ์หรือว่าโบรชัวร์อะไรไปให้เขาอยู่ดีนะคะ and remember important very very important must share opportunity แล้วก็จุดสำคัญที่สุดเลยอย่าลืมที่จะบอกโอกาสทางธุรกิจกับคนนั้นนะคะ must share business ต้องบอกMust share marketing plan. ต้องบอก marketing plan ของเรานะคะ So today I give you this one, right? Everybody has. วันนี้คุณบอกก็เลยเตรียมตัวให้ So if you cannot closing also, you share the opportunity with your friend. Okay? If ultra is like this, the opportunity like this. Okay? 15 เครื่อง ultraแจกมึงบักแจกมึงบักโบนัส go to Malaysia okay one Samsung Galaxy S another many สาหร่ายแต่กี้ okay right if 10 12เครื่อง 10 RO okay 100,000 บาท 107,000 บาท okay one ticket to Malaysia I pack some wood and go talk
Okay. You can closing or no closing must share business. ลองก็บอกอีกทีนะคะถึงแม้ว่าจะปิดการขายได้หรือไม่ได้ยังไงก็ต้องมีแผนมาร์เก็ตติ้งไปบอกลูกค้าเพื่อที่จะเหมือนจะเป็นการบอกเขาถึงโอกาสตรงนี้ค่ะว่าเขาจะได้อะไรนะคะ If you don't share business ถ้าไม่มีการบอกเรื่องแผนการตลาดของเรา Yeah we are like salesman เราจะเหมือนกับแค่เป็นเซลล์ธรรมดาคนนึงเท่านั้นเอง Our friendThey will look at us. Oh, you come to sell something to me. คนคนนั้นก็จะคิดว่าเราเป็นแค่อะไรนะเซลแมนปกติทั่วไป So you not only share product, okay? You must share business. คือนอกจากว่าเราจะแบ่งปันเรื่องสินค้าเราก็ต้องแบ่งปันเรื่องธุรกิจให้เขาด้วย Then after that, next appointment.Invite your friend come to office. หลังจากนั้นเป็นสเต็ปต่อไปก็คือทำนัดครั้งต่อไปให้เขามาที่ออฟฟิศ Yeah, our new office. I think about another 10 days, huh? About 10 days we'll complete the new office. ก็คือออฟฟิศเราน่าจะเสร็จประมาณอีกสัก10วัน10วัน Okay. New image. ใหม่หมดอย่างค่ะ Okay, new officeOkay, that's why every time, okay, I will not mention this is our office. I say this is my office. ว่าอันเนี้ยทางคุณบองเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเป็นออฟฟิศของเขาเองไม่ใช่ออฟฟิศของเอลเคน Yeah, okay. So we must borrow power from the office. เพราะฉะนั้นทุกท่านต้องขอยืมพลังอำนาจของเอลเคนมาก Our camp business. How big is the camp business?คุณวองก็บอกว่าทางตลาดของเคนเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหน Record in Malaysia ที่มาเลเซีย Yeah one month 1เดือน 10,000 unit sold 10,000 เครื่องค่ะ Yeah in one month 10,000 เครื่อง RO Okay but Okay แต่ Malaysia population only 28 millionก็คือคนมาเลมีอยู่แค่28ล้านคนเท่านั้นคนไทย how many 72 million okay 2.5 time than Malaysia เป็นเท่าไหร่2.5 เท่า so if Malaysia sell 10,000 เครื่อง RO ถ้ามาเลขาย 10,000 เครื่องนะ okayThailand can sell 25,000 เครื่อง RO เพราะฉะนั้นเมืองไทยจะขายได้อยู่ที่ประมาณ 25,000 เครื่อง Everybody become MCCM ท่านก็จะกลายเป็น MCCM So I hope today you can see the opportunity of Ultra and Can แล้ววันนี้นะคะคุณวองก็หวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้เห็นธุรกิจของ Ultra และ Can เติบโตไปนะคะThis month, Tanya, this month, okay? Only one target. เดือนกันยามีแค่หนึ่ง target เท่านั้นค่ะ Okay, either จะเป็น12เครื่อง RO 12เครื่องเคน or 15เครื่อง Ultra หรือ15เครื่อง Ultra Okay, ไหม Okay, and I see you in Malaysia. Thank you.